ปลาผลงานเมื่อคืนครับเต็มถังทำไงนะทำไงให้ได้เต็มถังปลาผมว่าถังใหญ่แล้วนะโอ้ปลาสร้อยครับครับอันนี้ส่วนที่ตายครับส่วนที่มันตายเราเอาขึ้นมาครับส่วนที่สดเป็นอยู่ก็อยู่ข้างล่างก็มีครับใช่สนุกสนานครับเสียท่าตอนฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกมันกว่านี้ถ่ายมั่งไม่ถ่ายบ้างนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับปลาใส่นกเขามีตัวใหญ่ๆครับน้ำดีครับเมื่อคืนน้ำดีเสียท่าตอนฝนตกนะครับเลยตอนเก็บภาพบรรยากาศก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมตอนเราอัดปลานะครับดูปลานะครับตัวนี้อยู่ในถังนี่5ตัว6ตัว7ตัวอยู่ข้างล่างอีกนะครับข้างล่างไม่ได้ลื้อขึ้นมานะครับก็เป็นพวกประจานด้วยนะครับพวกประจานข้างปานรีซีนะครับถังอยู่ข้างล่างก็มีครับบรรยากาศนี่ครับชมทีมงานแต่เช้านี้เราก็มาต่อกันที่ตกปลาหน้าดินลอยสายนะครับลอยสายซอสได้นอนป่ะเนี่ยฮะอยู่เวรเข้ายามกับเขาเรียกว่าคนมีเวรมีกรรมเนาะไม่ได้หลับได้นอนเนาะผมเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะเราก็มาลุ้นกันต่อครับปลาหน้าดินลอยสายครับบรรยากาศเช้านี้ก็จะหาเหยื่อนะครับเอาเป็นแล้วนะครับตัวในตายก็จับดองครับบรรยากาศลูกปลาเล่ายองอยู่ข้างหลังปลาไหวไหมไหว ปลากำลังปล่อยไอ้นี่ครับปล่อยของกำลังปล่อยของยังหาลูกเหยื่อไม่ได้เลยวันนี้เราจะได้ของใหญ่อีกอ่ะเต็มถังแล้วอ่ะเอาถังไหนดองปลาน่ะเอาลุยครับบรรยากาศครับไซส์ใหญ่ๆน้ำดีลมดีก็จะมีปลาให้เราได้ชมได้เล่นนะครับเสียดายไม่ได้อาจมากนะครับอยู่ข้างล่างก็มีครับมันทับถมกันนะครับใต้น้ำแข็งกระบางอีกนะครับไอ้ฉลามก็สร้อยนกเขาตัวใหญ่ๆนะครับไซส์สวยๆนะครับที่ตายกับไม่ตายอยู่นี่ครับบรรยากาศไปลงกันต่อครับอันนี้ทีมงานยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเปียกยันแห้งนะฮะเปียกยันไข่นะไข่แห้งยังไม่รู้ยังไม่แห้งยังช่างมันลุยลุย